ฮัลโหลสวัสดีค่ะลินลี่จาก Channel ลินลี่นวิยานะคะลินลี่เป็นตัวแทนของสาวๆคลีโอค่ะจะมาเมามอยกับแบรนด์แบรนด์นึงที่แบบเลิฟมากเวอร์นะคะก็คือแบรนด์ Laneige นั่นเองค่ะปีนี้นะคะเขาครบรอบ23ปีแล้วนะคะ Happy Birthday Laneige ด้วยนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเมื่อพูดถึงจะต้องนึกถึงซองเฮเกียวแน่ๆนะคะเราก็อยากจะมีผิวฉ่ำน้ำแบบนั้นบ้างนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า5โปรดักต์ที่เด็ดๆจะมา recommend เป็นอะไรบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าค่ะ Time Freeze Essence EXและ Time Freeze Cream EX ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกในเดือนกันยายนนี้ซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเราผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันจะเหมือนยับแบบเหมือนกระดาษที่ยับอะยิ้มแล้วมันจะแบบเกิดริ้วรอยง่าย2ตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มน้ำแล้วก็ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างสมมติแบบเกิดเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆเนาะต้องขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราเจอกับผิวแห้งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆลิลลี่เรคคอมเมนต์เป็น2ตัวนี้เลยนะคะแถมยังมีเทคโนโลยีสกินฟิตอัพและไฮยาลูโรนิกบาวซิ่งวอเตอร์ใช้แล้วเนี่ยผิวจะรู้สึกยืดหยุ่นแล้วก็เนียนนุ่มมากๆค่ะส่วนชิ้นที่2เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครจำกันได้ใช่ไหมลาเนตเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ขายหมดสต็อกเป็นกระแสไปทั่วเมืองเลยค่ะกับทูโทนทินลิปบาร์แล้วลิลลี่ชอบมากใช้แล้วแบบมันดูธรรมชาติมากอะเหมือนปากดีมาตั้งแต่เกิดเอ้ยไม่ใช่ปากดีอย่างนั้นนะหมายถึงปากสุขภาพดีมาตั้งแต่เกิดเห็นป่าวว่าแบบข้างบนน่ะมันเป็นสีแดงเป็นติ้นส่วนอีกข้างล่างเนี่ยมันดูเป็นลิปบาล์มเหมือนเป็นลิปมันนะคะใช้แล้วสีมันก็จะดูละเลื่อละเลื่อแต่จะบอกว่าใจเย็นๆก่อนมีอีกอันนึง Laneige Mid Fashion Two Tone Lip Matte ค่ะเป็นลิป Two Tone Matte ครั้งแรกจาก Laneige คือเป็น Limited Edition ที่ Laneige ไปจับมือกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่าง YCH Packaging เนี่ยก็เลยออกมาเป็นลายโพลกดอทน่ารักมากอ่ะแบบลายมูมิงมากอ่ะมีทั้งหมด4เฉดสีในซีซั่นนี้ซึ่งลิลลี่จะเลือกเป็นสีเบอร์1 นะคะเบอร์กันดี้มูดค่ะเห็นแมทกำลังมาเนื้อมันนุ่มมากเหมือนกำมะหยี่โอ้ยคือแบบเม็ดสีของเขาเนี่ยจะชัดมากไล่เฉดสีจากเข้มมาอ่อนประหยัดเวลาการเบนไปได้มากๆเลยค่ะต่อกันด้วยชิ้นที่3 Powder Fit Cushion ค่ะเนื้อของคุชชั่นของเขานะมันจะเป็นตะข่ายนะคะมันจะเหมือนเป็นครีมแล้วพอเขาเซตตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นแป้งเนียนติดไปกับผิวหน้าและไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหน้าแป้งหน้าวอกลอยๆอะไรเงี้ยยิ้มแล้วแป้งแตกอะไรเงี้ยหมดปัญหามันจะติดไปกับผิวเราแล้วก็เนียนสนิทเหมือนผิวลิลลี่ตอนนี้เลยค่ะเฮ้ยคือแบบเรียบเนียนมากลิลลี่ชอบโปรดักต์อันนี้มากนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับสภาพอากาศอย่างประเทศไทยของเรามากๆจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครมีปัญหาหน้าหมองต้องเผชิญกับพวกมลภาวะฝุ่นควันอะไรเงี้ย Clear C Advanced Effector EX ค่ะเป็นบูสเตอร์แบบน้ำเข้มข้นวิตามิน C สูงถึง 92.5% สำลีลาเนจเนื้อมันแน่นมากอะเช็ดนะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้าผิวก็จะกระจ่างใสแล้วก็ดูขาวขึ้นค่ะและโปรดักต์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ Water Bank Gel Creamเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นขนาดหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ทำให้ผิวดูเหนอะหนะสามารถเติมความชุ่มชื้นแบบไม่ทำให้หน้ามันได้นะคะและนี่นะคะก็เป็น5โปรดักต์ที่สาวๆคลีโอควรมีค่ะลิลลี่เชื่อว่านะคะปีที่24ปีที่25ของ Laneige เนี่ยเขาก็ต้องมีนวัตกรรมแล้วก็โปรดักต์จริงๆออกมาใหม่เยอะแยะแน่นอนถึงตอนนั้นนะคะไว้เรามีโอกาสเราจะมาอัปเดตกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย